วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ17:15 นโดยประมาณจนถึง17:45 นครับแต่ว่านับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายาวไปจนถึงเกือบ6โมงเย็นเลยนะครับข่าวเยอะจริงๆนะครับวันนี้อยู่กัน2คนครับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองนะครับข่าวเยอะเหมือนเดิมนะฮะคุณกฤติยาเดี๋ยวแจ้งเลยนะคะว่าไม่อยู่เพราะว่าวันนี้ไปทำหน้าที่ลูกกตัญญูครับชวนป่วยปีแปะกอนะชวนคุณพ่อไปดูแลสุขภาพนะครับนะก็เนี่ยรุ่นเราเนี่ยแหละค่ะก็บางทีเห็นหายหน้าหายตาไปไม่ได้ไปไหนอ่ะครับพาแม่ไปโรงพยาบาลพาคุณพ่อไปหาหมอนะครับก็เป็นหน้าที่ของลูกๆเรานี่แหละครับจะมีใครดูแลแล้วฮะคนเฒ่าคนแก่นะครับก็ลูกนี่แหละครับที่จะต้องดูแลหน้าที่การงานก็ต้องทำนะฮะวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ตามต่อจากเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นเรื่องข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเอาข่าวใหญ่กันดีกว่าไหมนะครับใหญ่ที่สุดในวันนี้เนี่ยเอานี้ก่อนได้ไหมครับลูกเห็บตกอ๋อใหญ่เพราะว่า เป็นครั้งแรกนะฮะในกรุงเทพมหานครของปีนี้ที่ปรากฏว่าฝนตกแล้วมีลูกเห็บลงมาด้วยครับคือฝนตกนะช่วงตั้งแต่ก่อนเที่ยงเนาะนะคะก็ประมาณอารมณ์ว่าโหฟ้ามืดมนแถวเนี้ยตกไม่เยอะนะแต่ว่าได้ยินเสียงฟ้าผ่ามาจากตรงนู้นตรงนี้นะคะแล้วก็พอมาเช็คข่าวทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจากโซเชียลมีเดียทั้งหลายโดยเฉพาะ Twitter เนี่ยโอ้โหมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยฝนตกนะหลายๆจุดมีทั้งตกหนักลมพายุแรงต้นไม้หักโค่นแล้วก็ที่แล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเนี่ยนะแต่ที่หนักก็คือเรื่องของลูกเห็บตกนะคะหลายท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยโอกาสเจอลูกเห็บเนี่ยน้อยนะคะตื่นเต้นกันไปตามๆกันนะไปเช็คดูเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแถวประตูน้ำราชเทวีสยามพารากอนหรือพารากอนเนี่ยแหละนะคะครับไปเก็บลูกเห็บมากันใหญ่ทีมข่าวเรากำลังนั่งรถขับเข้ามาข้างในก็ถ่ายจากกระจกรถเนี่ยก็เห็นลูกเห็บที่ตกลงมาใส่รถหลังคาดังปุ้งปังปุ้งปังกันใหญ่เลยโอ้นี่แหละฮะเนี่ยเพื่อนผมก็ส่งมาเหมือนกันส่งไลน์มาแต่ว่ายังไม่ได้ถามนะครับว่าถนนอะไรนี่น้ำท่วมอย่างนี้เลยฮะแบบชนิดที่ว่าน้ำท่วมฟุตบาทตกค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของลูกเห็บตกด้วยนะฮะเนี่ยตกถึงฟุตบาทแล้วหลายจุดเนี่ยนะน้ำท่วมแบบคือตกเขาบอกตกแป๊บเดียวเองน้ำท่วมเลยนะคะเพราะตกหนักมากทางกทมเนี่ยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยสรุปออกมาให้ฟังว่าตอนบ่ายโมงเนี่ยนะคะฝนหนักสุดเนี่ยอยู่ตรงปทุมวันมีหน้าล่ะแถบนั้นเนี่ยนะคะหนักเลยนะคะถนนศรีอยุธยานะคะที่โรงเรียนสันติราษฎร์เขตราชเทวีถนนพระราม4ตลาดประแจจีนนะนี่ก็เขตราชเทวีบรรทัดทองนะคะแยกเพชรพระรามเซนหลุยซอย3เขตสาทรและศรีอยุธยาวังสวนผักกาดราชเทวีมีน้ำรอการระบายเพียบเลยนะคะส่วนย่านสยามเนี่ยลูกเห็บตกนะคะคนก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้จำนวนมากเอามาโชว์กันนะคะว่าวันนี้ไม่รู้โชคดีโชคร้ายเจอลูกเห็บตกใส่มีท่านหนึ่งบอกว่าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาฝนตกเหมือนกันครับประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะฮะอันนี้แสดงว่ายังไม่หยุดนะครับที่นั่นคุณกรธนพนิจจรูนนะคะคแล้วก็น่าจะเป็นคุณจรูนเป็นชื่อเนาะนะคะคุณจรูนนะคะคุณนิรันดร์บอกเมืองนอกก็ตกค่ะนะคะคุณอริสราสวัสดีพิธีกรข่าวทั้ง2คุณนิรันดร์ทักทายมาด้วยคุณจอยมาคนแรกเลยนะคะคุณสมพงษ์ยกมือสวัสดีมาเช่นเคยคุณชยันนะคะคดิษกุลก็สวัสดีดีมานะคะวันนี้ก็ไม่รู้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านที่คุยกันเข้ามาได้นะฮะในบางพื้นที่รถติดมากอ้าววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็เป็นธรรมดาถ้าเกิดฝนตกแล้วก็วันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่รีบกลับบ้านนะฮะอยู่กับบนท้องถนนก่อนหลายๆชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะตกทีไรติดทุกทียิ่งเกิดน้ำท่วมมาเนี่ยติดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าฝนตกฟ้าร้องแรงใช่ไหมครับไม่มีฟ้าผ่าที่นั่นนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ท่านผบตรอธิบายเยอะจริงๆเป็นวันแรกนะฮะที่ท่านผบตรจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยช่วงหลังก็ไม่ค่อยเห็นท่านให้สัมภาษณ์วันนี้ให้ข่าวหลายข่าวจริงๆนะครับทั้งเรื่องของ7พรรคฝ่ายค้านที่ถูกทางกรมนภาค4ส่วนหน้าไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา116นะครับที่ไปจัดสัมมนาที่ปัตตานีวันก่อนวันนี้เดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะมาคุยนะครับกับเรานะฮะแต่ว่าเป็นผู้สื่อข่าวของเราที่ไปฟังแถลงมาเนี่ยอธิบายครับว่าไอ้วันที่ลงไป
ที่ภาคใต้ไปจัดเสวนาวัน28วันเสาร์ที่28 28กันยายนที่ผ่านมานะครับเรื่องพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันไปเข้าข่ายเรื่องของการไปปลุกระดมไปปลุกปั่น อาจจะก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ได้เออนี่แหละฮะเป็นข้อหาที่ทางแรงนะข้อหานี้แรงนะครับเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความใช่ครับวันนี้เนี่ยทาง7พรรคฝ่ายค้านก็เปิดตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าโอ้มันเกินจริงไปหรือเปล่ามาตรา116เนี่ยเขาไม่ได้เคยไปก้าวล่วงเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขมาตรา1มาตรา2เพราะรู้อยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับก็พยายามจะชี้แจงเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวของเรามาคุยให้ฟังแต่ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่จะคุยเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงข่าวออกมาวัน2วันแล้วแหละครับเรื่องของตำรวจตั้งแต่ชั้นระดับในพลเลยนะจนถึงใน10เลยนะครับยื่นขอลาออกจากราชการเป็นการเกษียณอายุก่อนกำหนด Early Retire Early Retire 933ตำแหน่งเกือบพันตำแหน่งครับก็ตามข่าวนะบอกว่าเป็นเพราะถูกโยกย้ายไปอยู่ในสายงานที่ตนเองไม่ถนัดเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพนักงานสอบสวนเพราะเรื่องของพนักงานสอบสวนเนี่ยก่อนหน้านี้4เดือนให้หลังมาเนี่ยมีพนักงานสอบสวนยศร้อยตำรวจเอกทั้งนั้นเลยนะครับที่ทำอัตวินิบาตกรรมก็คือยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถูกย้ายมาจากสายบู๊อ่ะเป็นสายปราบปรามบุกตะลุยเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งโต๊ะสอบสวนนั่งพิมพ์ดีดเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยทำให้เป็นพิมพ์ก็พิมพ์ไม่เป็นให้มาเป็นพนักงานสอบสวนคดีก็ล้นมือทำไม่ไหวก่อนหน้านี้เนี่ยมีจำได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้มีที่ยิงตัวตายครับรถไปจอดที่สัมมนาอะไรสักอย่างใช่ครับแล้วก็กลางลานจอดรถเลยกลางลานจอดรถเลยใช่ครับเป็นพนักงานสอบสวนสืบสาวเรื่องราวเรื่องไปเนี่ยเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยครับยศเดียวกันเลยนะครับเป็นเพราะความเครียดจากงานที่ไม่ถนัดมากๆนะครับและพอสาวลึกลงไปอีกเรื่องของพนักงานสอบสวนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบุคลากรมีน้อยคดีมีเป็นจำนวนมากนะครับสางคดีไม่ได้เนี่ยก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วเหตุที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวสำเร็จด้วยเพราะตำรวจมีอาวุธประจำกายนะครับการตัดสินใจก็ใช้อาวุธประจำกายของตัวเองคือเรื่องตำรวจฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็รับรู้ปัญหาแล้วก็พูดมาโดยตลอดว่าคือหาวิธีการเหมือนจะถ้ามีความเครียดก็จะแก้ไขยังไงมาคุยกับเรามาอะไรแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อใช่ไหมเพราะว่าความเครียดของเขาอยู่ที่การที่ถูกโยกย้ายไปทำงานที่เขาไม่ถนัดเลยนะใช่ครับและจะให้มาแค่มาคุยกันปรึกษาหารือมันยังไม่ได้แก้ตรงต้นตอหรอสิใช่ครับวันนี้เราจะคุยกับทางสมาคมพนักงานสอบสวนเพราะเขาก็ทำเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะครับยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีก็แล้วนะครับความชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามแก้ไขปัญหานี้เหมือนกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเพื่อจะป้องกันปัญหาบุคลากรของสทช.เนี่ยตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับมีออกมาสัก3ประเด็นได้นะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งในรอบรองผู้บังคับการจนถึงสารวัตรวาระประจำปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความประสงค์จะขอย้ายกับภูมิลำเนาหรือว่าขอย้ายปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมีความถนัดมากกว่าเนี่ยสามารถทำเรื่องสมัครย้ายได้เลยนะครับถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองยังไม่ถนัดอยู่นะครับ2มีการสำรวจผู้ที่จบนักเรียนในร้อยตำรวจหรือว่าผู้ที่จบปริญญาตรีมีคุณวุฒิทางด้านกฎหมายสามารถไปดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่สอบสวนได้ก็จะสอบถามความสมัครใจเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวครับเพราะว่าที่ผ่านมาทราบว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเลือกคนที่เขาสมัครใจเขาพร้อมที่จะมาลงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการเพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดีหรือผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยงานพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันล้นมือมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินประจำตำแหน่งอีกก็มีปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักหลายพันตำแหน่งแต่ว่างานเนี่ยแต่ละสน.เนี่ยแต่ละคนที่พนักงานสอบสวนทำอยู่เนี่ยประมาณการว่าคุณต้องทำเท่านี้แต่ว่างานหน้ามือจริงๆเนี่ยมันมากมายมหาศาลเนี่ยมันทำไม่ทันสอบสวนไม่ทันมันก็เลยเป็นความเครียดที่มันสะสมอยู่ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานไม่ตรงกับ
ความสามารถเนี่ยมันเครียดมากๆนะนะใครที่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะทราบแล้วก็ขออนุญาตเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยมีท่านผู้พิพากษาอ๋อใช่ครับใช่ครับที่ยะลาเนี่ยครับยิงตัวเองด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะคือข่าวออกหน้านี้นะฮะบอกว่าท่านยิงตัวเองระหว่างพิพากษาคดีเลยทำพิพากษาเสร็จแล้วใช่ครับแต่ว่าข่าวล่าสุดออกมาบอกว่ามาจากห้องใช่ใช่คือข่าวเป้งมาครั้งแรกเนี่ยบอกว่าระหว่างเลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าท่านทำงานของท่านเสร็จแล้วนะครับแต่อย่างผู้ต้องหาจำเลยอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในศาลอยู่เลยแล้วท่านก็มีปัญหาก็คือยิงตัวท่านเองซึ่งตอนนี้เนี่ยคือปลอดภัยแต่ว่าสาเหตุเนี่ยจะด้วยเหตุผลเรื่องของส่วนตัวหรือว่ามีความเครียดในเรื่องการงานหรือเปล่าอันนี้ก็ทางศาลยุติธรรมเขาบอกว่าเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะ คือถ้าเกิดถึงขั้นบุคลากรมีความเครียดแล้วต้องหาทางออกด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาคุณสุริยันหงวิไลครับเป็นโฆษกศาลยุติธรรมได้พูดถึงกรณีที่มีผู้พิพากษาใช้อาวุธปืนยิงตัวเองที่ศาลจังหวัดยะลาครับบอกว่าขณะนี้อาการของท่านปลอดภัยแล้วนะครับจากการสอบถามในเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากความเครียดส่วนตัวของท่านซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปแต่ว่าอย่างก็ตามครับทางผู้บริหารศาลยุติธรรมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ติดตามสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยแวบเนี่ยแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะก่อนจะเข้ามาเนี่ยเห็นไลน์เข้ามาอีกว่ามีตำรวจเนี่ยยะลาเหมือนกันที่ยะลาเหมือนกันอยู่สพเมืองยะลาเนี่ยเป็นทำหน้าที่พลขับเนี่ยยิงตัวตายด้วยอีกโอ้โหตกใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเรื่องของภาวะเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะฮะแต่ก็พยายามแก้ไขกันอยู่นะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เสียงเรียกที่เราอาจจะไม่ได้ยินเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตพยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นเตือนสังคมไทยในเรื่องนี้เลยนะครับเขาอาจจะมีเสียงเรียกมาแต่ว่าเราเป็นคนใกล้ชิดอาจจะยังไม่ได้รับการสื่อสารหรือว่าเราไม่รู้ครับว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขามีปัญหาเขากำลังขอความช่วยเหลือจากเราอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วก็ให้ความสนใจคมรอบข้างมากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องควรทำหรือเปล่านะคุณพลอยชมพูบอกว่าพี่จักจั่นหนีไปเก็บลูกเห็บใช่ป่าวันนี้ไม่มาคุยนะวันนี้พาคุณพ่อไปหาหมอนะบอกว่าอย่างนั้นนะคะคุณอัจฉริยะนะคะสวัสดีมาคุณยายนีก็สวัสดีจ้ามาคุณสมพงษ์ดวงสุขบอกว่าดีครับฝุ่นจะได้ไม่มีแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยไม่ได้เห็นมา50ปีแล้วนะแล้วก็คุณอัจฉริยะให้ข้อมูลว่านนตกหนักมากคุณพรทิพย์ทองคุณพรทิพย์ทองตะเภาสวัสดีมานะคุณล่ากุ้งเต้นและเฟอร์นิเจอร์นะคะเชียงรายฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตกไม่แรงแต่ตกยาวนะคะแล้วก็คุณพลอยน้องพลอยชมพูว่าวันศุกร์ละค่ะข่าวเบาๆข่าวเบาๆจะมีไหมเนาะนะคะคุณชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องลองบอกว่าได้ยินเสียงมานานกว่า20ปีเพิ่งเห็นตัวจริงๆนะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าพุทธเดอะแมนon the right job ใช่ไหมคะใช่ครับนะแล้วก็มีคุณนิรันดร์บอกว่าเข้าใจค่ะหนูผ่านมาแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการต้องตกอยู่ในที่นั่งการทำงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราถนัดนะคะครับคุณจันจีราบอกว่าเศรษฐกิจไงคะอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนเครียดนะคะแล้วก็คุณโอเทโร่บอกว่านี่ก็เครียดมากท้อมากนะคะโชคดีไม่มีปืนพยายามกินให้ตายเลยอ้วนแทนแหมยังมีมุกดีครับจะได้เบาๆกันนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยอยากจะเบาๆเหมือนกันแต่ละปัญหาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะอย่างเรื่องของผู้พิพากษาอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องหาไปหาสาเหตุดูท่านเป็นเพราะอะไรชิมชอบใช้นิดนึงจริงๆก็คุยแทบทุกวันนะแต่ว่าก็คือสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ครบ10ล้านใช่ไหมตอนนี้เหลือ 200,000 เองครับเหลือ 200,000 คืนนี้ 200,000 เนี่ยจะหมดภายในคืนนี้แหละครับคือล้านนึงเนี่ยปกติจะหมดภายใน 3:00 ครับ 200,000 เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ดูว่าเขาจะหมดภายในกี่โมงเที่ยงคืนเป๊ะนี่นะฮะลองเข้าเสิร์ชดูนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนคุณจะได้หรือเปล่าเพราะ 200,000 คนแต่ผมว่าก็น่าจะพอไหวอยู่นะ10ล้านคนเกือบจะหมดแล้วนี่นะฮะอาจจะซาซาไปแล้วนะฮะทีนี้ปัญหาอยู่ที่ตอนนี้ก็คือที่เป็นเรื่องโจ๊กมั่งเป็นเรื่องจริงมั่งเนี่ยก็คือการยืนยันตัวตนนะโดยเอาสแกนใบหน้าเนี่ยนะคะที่บอกว่าบางคนต้องเอาแป้งมาโรยให้เหมือนกับรูปในบัตรประชาชนที่มันขูดข่วนเป็นร่องรอยไปแล้วเนี่ย
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อทำไม่ได้จริงๆก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยคิวเยอะมากเมื่อวานก็มีการเอาภาพมาว่าคนเนี่ยไปต่อคิวกรุงไทยตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดโดยการเอารองเท้าไปวางเรียงรายอยู่ต่างจังหวัดไม่มีห้างใช่ไหมคนในห้างก็สบายหน่อยเพราะว่าไปธนาคารที่ห้างก็ยังเขามีเลขคิวนี่ก็เดินไปไหนมาไหนก็ยังพอได้คืออำเภอเนี่ยบางทีแบงค์มีประมาณ1แห่งเท่านั้นเองทั้งอำเภอเนี่ยมารอแบงก์กรุงไทยแบงก์เดียวนี่นะครับแล้วก็มาหลายร้อยเนี่ยวิธีการไปยืนเนี่ยมันก็ตากแดดไงนะครับก็เลยขอรองเท้าไปวางมันก็จะเหมือนกับเนี่ยที่เราไปรอซื้อตั๋วพวกแฟนคลับดาวลงดารานักร้องศิลปินมานั่นแหละครับติดต่อรอตอนที่สมัยโรงพยาบาลยังไม่มีการให้คิวเป็นเลขเอารองเท้าไปวางแทนจัดคิวเนาะนะใช่ครับแล้วก็แต่ล่าสุดในกรุงไทยเขาบอกว่าเขาจะให้บริการยืนยันตัวตนกับผู้รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ที่สาขาเป็นกรณีพิเศษเสาร์อาทิตย์ที่5และ6ตุลาคมนะคะ 8:30 นะถึง 16:30 นาทีนะคะก็คือสาขาธนาคาร170กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยจะเปิดให้บริการอันนี้เฉพาะการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะส่วนสาขาในห้างเขาเปิดให้บริการตามปกติอยู่แล้วเขาบอกมีทริคอย่างนี้นะครับก็คือเราไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่เรามีบัตรใช่ไหมฮะเราต้องสแกนก่อนใช่ไหมครับเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าในบัตรประชาชนมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่สมาร์ทโฟนที่เราจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายหน้าของเราเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันสามารถมาร์กจุดบนใบหน้าของเราได้ครับมีโหนกมีนูนมีเว้าตรงไหนเนี่ยนะครับในใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เลยไม่เข้ากันกับบัตรประชาชนเพราะมันเป็นคนละเทคโนโลยีแล้วหลายคนก็เลยไม่ผ่านไงฮะต้องไปธนาคารกรุงไทยก็มีทริคอยู่บอกว่าอย่าไปเห็นช่องว่างเลยครับหน้าของเราเนี่ยเอาเฉพาะลูกตาจมูกและปากเท่านั้นเองให้มันครอบเต็มหน้าไปเลยอย่าให้มีช่องว่างด้านหลังอันนี้เขาบอกหลายคนทำมันผ่านครับนะคะแล้วก็แต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเห็นว่านะกรุงไทยจะใช้วิธีการเขาอาจจะออกหน่วยตะเวนไปเลยในจุดที่เป็นชุมชนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะเห็นว่าอย่างนั้นนะเพื่อให้บริการถึงที่เลยเราไม่ต้องไปที่แบงค์ใช่ไหมไม่ต้องไปที่แบงค์นะคะเพราะว่ากรุงไทยเนี่ยเขาก็ทำนี้นะตอนที่เขามาให้เราทำแอปพลิเคชันกรุงไทย Next เนี่ยเขาก็มาที่สมทมาตามหน่วยงานต่างๆที่จะมีคนใช้บัญชีของกรุงไทยเพื่อคือให้เราไปทำเองที่ธนาคารบางทีเราก็ยังไม่อยากจะทำใช่ไหมแต่เขามาถึงที่อย่างเงี้ยก็ทำก็ทำยิ่งตอนนี้บัตรประชาไม่ใช่ขออภัยฮะบัตร ATM รุ่นเดิมเนี่ยทางกรุงไทยเขาจะโละหมดแล้วนะประมาณปลายปีนี้แหละครับแล้วก็จะใช้รหัสมีชิปแล้วก็รหัส6ตัวแล้วนะครับ อย่างจากเดิมนี่เคยใช้4ตัวเนี่ยเขาจะไม่ใช้แล้วนะฮะแล้วก็อ๋ออีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับชิมช็อปใช้ก็คือเรื่องของโลตัสแก้ปัญหาละครับคือตอนนั้นมีปัญหาใช่ไหมว่าโหมันมีช่องเดียวใช่ไหมแล้วรถเข็นคันหนึ่งอ่ะใช้เวลาไปเกือบจะ10นาทีอ่ะแล้วคิดดูสิว่าชั่วโมงนึงมันจะได้สักกี่คนคนก็ทนไม่ได้ทิ้งรถเข็นซึ่งมีของเต็มไปหมดเนี่ยล่าสุดเขาแก้ปัญหาด้วยการให้สมมติคุณอลงจะไปใช้ที่โลตัสคุณอลงก็ไปจ่ายก่อนเลยไปสแกนก่อนเลยนะสแกนจ่าย 1,000 บาทแต่เขาจะออนท็อปให้อีก120เป็น 1,120 บาทจูงใจให้มาใช้ของเขาแล้วให้เป็นคูปองใช่ไหมจากนั้นเนี่ยคุณอลงก็ไปจ่ายเอาไปซื้อของช้อปปิ้งใส่รถเข็นมาตอนมาจ่ายตังค์มาเช็คราคาอีกทีนึงก็มาเช็คได้ทุกช่องไม่จำเป็นต้องเป็นช่องเดียวแล้วเหมือนช่องเงินสดเลยแต่ว่าเราจ่ายด้วยคูปองแต่เราจ่ายไปแล้วเราจ่ายไปแล้วเป็นคูปองใช่ไหมแต่ก็เขาก็เข้าใจคิดแต่คุณอลงบอกว่าปัญหามันเกิดครับคือเมื่อวานนี้มีคนเข้าไปโพสต์นะฮะการแจกคูปองของโลตัสเนี่ยนะครับพอเข้าไปจอดรถปุ๊บเข้าไปในบูธที่เขาบอกว่ารับสแกนแล้วก็แจกคูปองเพื่อจะใช้แทนเงินสดในการที่จะชำระได้ทุกช่องชำระเงินสินค้าของเขาเนี่ยนะครับใช้เวลาตรงนั้นชั่วโมงครึ่งคิวยาวเหยียดเหมือนกันเลยครับแต่ก็ยังดีกว่าคิวรถเข็นถูกไหมเพราะว่าการสแกนจ่ายตังค์โดยไม่ต้องมาจึ๊กของทีละอันทีละชิ้นเนี่ยคุณเมื่อวานเนี่ยเข้าไปประมาณสัก6โมงเกือบทุ่มมั้งนะฮะกว่าจะเสร็จเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวห้างปิดก็แนะนำนะถ้าจะให้ดีนะต้องมี2คนคนหนึ่งก็ไปรอคิวจะสแกนจ่ายเงินอีกคนหนึ่งก็ไปช็อปไงไปเข็นรถช็อปไปแล้วคุณว่าใครจะเป็นคนรอจ่ายเงินอีกใครจะเป็นคนไปเสร็จก่อนใช่ไหมก็ส
ามีเป็นคนรอจ่ายเงินภรรยาก็เป็นคนไปช็อปนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับนะคะก็ต้องหาวิธีกันไปนะคะมีนะคะท่านที่ให้ความเห็นมาคุณกิติวัฒน์นะคะคุณกิติวัฒน์เส่งเส้งใช่ไหมคะบอกว่าสวัสดีครับคุณสถิธรคุณรงฟังในรถนะคะแล้วก็คุณดวงพรเสียงเพราะมากทั้งสองคนเจอคุณกิติยานี่เพราะกว่าหลายเท่านะแล้วก็คุณแม่ของกิติยาดูอยู่ด้วยนะคะคุณจุ๋มบุญเสริมสวัสดีมาคุณสมพงษ์บอกว่าเอาเรื่องเจ้าเบ่าพันล้านนะเจ้าเบ่าพันล้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณแม่ก็ทักทายมาด้วยนะคะแล้วก็คุณจวนเหรอคะสวัสดีมาคุณโอเทโร่บอกว่าไม่สะดวกอย่างแรงนะกรุงไทยคุณณรงค์พูดถูกกรุงไทยมีอำเภอละแห่งนะคะยิ่งยังยืนยันตัวตนไม่ได้เลยนะไม่มีเวลาไปกรุงไทยก็เลยล้างแค้นด้วยการเรทแอปเป๋าตังค์แล้วให้เขาดาวเดียว นะคุณอัจฉริยะถามว่าทำไมไม่ปั๊มนิ้วมือไปซะเลยนะคะครับ คุณสุรีทักทายมาน้องพลอยชมพูบอกว่าพี่ณรงค์ตุนแฟบได้กี่โลแล้วนะยังไม่ได้ไปใช้เลยนะคะแล้วก็คุณจันทิรานะคะชมมาว่า2คนอัดข่าวดีมากนะคุณคมชนกใช่ไหมคะสวัสดีมาคุณสุกันนินต้าเหรอคะสวัสดีมานะคะแล้วก็คุณบอยจมูกว่าพี่ปานต้องชิมอย่างเดียวแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำว่านะโลตัสต้องเพิ่มช่องสแกนไม่ได้เขามีไม่ได้ครับเพิ่มช่องสแกนเพื่อที่จะรับไอ้นี่ไงฮะรับคูปองแต่ช่องอ๋อใช่สแกนต้องอันเดียวครับใช่ครับขออภัยครับเขาคิดมาแล้วไงคือไม่อยากให้ไม่งั้นเนี่ยห้างทุกห้างก็ถูกตำหนิว่าไปเอื้อประโยชน์ในทุนนี่คือการแก้ปัญหาห้างหนึ่งเนี่ยได้20จุดจริงๆแล้วเนี่ย1จังหวัดครับ20จุดหนึ่งจังหวัดห้างหนึ่งเนี่ยหนึ่งจังหวัดได้20จุดใช่ครับแต่ว่าจุดหมายถึงจุดจ่ายตังค์ถ้าเกิดคุณให้ห้างของคุณเนี่ยมีจุดจ่ายตังค์จุดเดียวแบบโลตัสทำเนี่ยคุณจะได้20คุณก็จะได้20สาขาแต่ว่าถ้าอย่างบางห้างเนี่ยเขาเอาแค่4สาขาในจังหวัดห้างหนึ่งเขาก็จะได้5จุดเขาก็จะให้บริการได้เร็วสะดวกขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการนะครับก็แล้วแต่วิธีคิดก็แล้วแต่วิธีคิดนะครับก็เพื่อจะกระจายตรงนี้แหละฮะไปสู่ร้านโอท็อปไปสู่ร้านรากหญ้านะฮะร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวขาหมูร้านส้มตำร้านไก่ย่างข้างทางเดี๋ยวนี้รับหมดเลยนะฮะหน้าอสมทครับเชื่อไหมครับว่าร้านข้าวแกงธรรมดาร้านอาหารตำสั่งธรรมดาเนี่ยข้าวมันไก่เข้าร่วมโครงการเพียบเลยนะฮะนี่แหละฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเลยของเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่อสมทแล้วนี่แหละครับตั้งชื่อร้านว่าข้าวต้มลืมผัวให้บริการผ่านแอปด้วยเขาใช้ข้าวลืมผัวด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ข้าวดังของจังหวัดเพชรบูรณ์เขานะครับเขาบอกว่ากินมันอร่อยมากไงขาลงข้าวหลามเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นข้าวหลามลืมผัวนะเออผมก็ถามว่าทำไมต้องตั้งชื่อนี้เขาบอกว่าเพราะว่ามันกรุบกรอบแล้วมันอร่อยมากแล้วจนลืมชวนผัวกินไงก็เลยกินคนเดียวหมดหม้อหมดไหแล้วประมาณนี้ครับเจ้าเบ่ากำมารอเจ้าเบ่ากำมารอเนี่ยล่าสุดข่าวมาบอกว่าเขาจะฟ้องทุกสื่อที่ไปโจมตีเขานะฮะก็หนังสือพิมพ์มีกี่ฉบับแล้วเรามาพูดวันที่เขาจะฟ้องนั่นน่ะเขาจะฟ้องแล้วครับวิทยุมีกี่ช่อง Facebook Live มีกี่คลื่นนะครับมีกี่เพจทีวีกี่ช่องอินเทอร์เน็ตเพจเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาไล่ฟ้องหมดครับเพราะว่าทำให้เขาเสียหายนี่เขาบอกอย่างนี้เลยเพราะวันนี้เนี่ยตัวตนหรือยังยังครับผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปสืบเสาะนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เขารวยหมื่นล้านจริงหรือเปล่านะครับภาพล่าสุดที่ออกมาในหน้าสื่อนะครับก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนทาวน์โฮมนะฮะ บ้านเขาลักษณะทาวน์โฮม2 3ชั้นนะครับเป็น1คูหาประมาณสัก18ตารางวาประมาณนี้ครับแล้วก็เขาทำอาชีพก่อนหน้านี้ก็คือขายเห็ดทอดในตลาดคือวันนี้ฟ้าคลามลำลูกกาคือตอนแรกก็มีคนไปที่บ้านปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะที่ทาวน์โฮมที่ว่าขายไปแล้วนะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่าก็เขาบอกเขาเป็นทนายความเขาบอกเพื่อนบ้านว่ามีอาชีพทนายความเขาเป็นเยอะนะแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านส่วนมากจะเป็นคุณแม่แต่ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าย้ายไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่ตลาดเนี่ยซึ่งเพื่อนที่ทำอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดเดียวกันก็บอกว่าคือเขาเนี่ยมาขายเห็ดทอดแล้วก็ขายดีด้วยนะลูกค้าเยอะเลยอ่ะได้กัด4เดือน5เดือนใช่ไหมครับก็เลิกขายไปเลิกขายนะมากับแฟนแล้วก็แม่ยายนะแล้วก็พอเลิกขายไปเนี่ยก็บอกก่อนจะเลิกขายก็จะ
แต่งตัวดีแต่งตัวดีไม่ได้เหมือนคนค้าขายเพื่อนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าก็เลยถามโอ้ทำไมแต่งตัวดีจังก็บอกว่าเขาเตรียมจะไปเมืองนอกเขาจะไปเมืองนอกเขาก็เลยแต่งตัวดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทราบทีหลังว่าก็คือหย่ากับภรรยาคนที่ขายเห็ดทอดด้วยกันก่อนหย่าเนี่ยเขาไปบอกในแม่ค้าในตลาดในด้วยนั้นด้วยนะครับบอกว่าเขาก็มีฟาร์มเห็ดก็พอไล่เรียงประติดประต่อมาเนี่ยคำว่ามีฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดเอาเห็ดมาขายเนี่ยเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับผู้สื่อข่าวไปสอบถามโรงเพาะเห็ดอยู่โรงหนึ่งนะฮะบอกว่ารู้จักคนนี้ไหมเพราะว่าเขาโพสต์ว่าเขาเห็นในทีวีแล้วอ๋อจำได้ติดหนี้เขาอยู่แสนกว่าบาทเพราะเขามาติดต่อขอร่วมลงทุนในการเพาะเห็ดด้วยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะฮะเขาบอกว่าเอาดอกเห็ดมาเพาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายรายได้เขาเดี๋ยวเอามาให้นะฮะแรกเขาก็ส่งเงินดีหลังๆจากนั้นมาเนี่ยเขาขอเพิ่มปริมาณเห็ดที่หนุ่มคนนี้เพาะแล้วก็เขาจะเอาไปขายปรากฏว่าเขาไม่ได้ส่งเงินเลยนะครับภาพตัดไปนะฮะลงเพาะเห็ดมาถึงอีกบ้านหนึ่งที่อยู่ปทุมธานีเหมือนกันนะครับไปรอเขาขอแต่งงานด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเลิกทำงานเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงดูเองเรามาทำเห็ดกันดีกว่าคือคนที่ไปขายที่ตลาดด้วยกันอาจจะไม่ใช่นะฮะแล้วก็ไปเอาเห็ดมาให้กับแฟนเขาเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ไปตีบอกว่าเนี่ยเขาทำโรงเพาะเห็ดเองสรุปว่าเขาไม่ได้ทำเขาไปเอาอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยที่เป็นโรงเพาะเห็ดเนี่ยเอามาให้ผู้หญิงขายแล้วก็เอารถของผู้หญิงเนี่ยเอาไปจำนำเพื่อจะไปติดต่อน้องดาพริตตี้อีกแห่งหนึ่งเพื่อไปแต่งงานคนที่เขามาร้องเรียนนี่แหละครับที่ต้องติดหนี้3.5 ล้านนะครับค่าจ้างออแกไนซ์นะฮะจ้างชุดเจ้าสาวจ้างดนตรีแล้วก็จัดงานที่โรงแรมแบบหรูหราเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่าหลอกคนที่1เอาไปให้คนที่2หลอกคนที่2เอาไปให้คนที่3หลอกคนที่3ไปให้คนที่4 5 6ประมาณนั้นนะฮะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคดีติดตัวเขาเพียบเลยนะมีรู้สึกตำรวจจะบอกว่ามีวันนี้ท่านกฤษณะพัฒนาเจริญบอกว่าที่ชัดๆคือตรวจสอบแล้วมีคดีเช็คแน่นอนคือมี2คดีเรื่องเช็คเนี่ยคดีนึงเนี่ยตอนหลังถอนแจ้งความไปแล้วแต่คดีนึงเนี่ยก็เป็นคดีความนะก็คือมีคดีเช็คอันนี้แน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยอ่านข่าวทางเราก็อ่านข่าวไปเมื่อ 17:00 น.ก็คือมีพระวัดที่นครพนมก็บอกว่าคุณเสียเนี่ยนะก็ไปติดต่อว่าจะทำบุญจะสร้างอะไรให้สักอย่างใช่ไหมแล้วก็เขาเอาผู้รับเหมามาแล้วสุดท้ายเนี่ยจนบัตรนี้ก็ไม่ได้มาจ่ายตังค์นะก็การก่อสร้างก็ไม่เกิดมีแต่ผู้รับเหมาก็ทิ้งห้างร้านเอาไว้นั่งร้านเอาไว้ที่วัดนะก็หายตัวไปเลยเอ๊ะทำไมเขาหลอกเก่งจังอ่ะจริงๆเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอบสวนไปเอาตัวมาพูดคุยหน่อยนะครับว่าไอ้คุณหลอกไปเนี่ยคุณได้อะไรจากการหลอกลวงของคุณบ้างนอกเหนือจากเงินเล็กๆน้อยๆที่ได้อย่างงานแต่งงานคุณอาจจะได้เงินค่าซองคุณอาจจะได้ค่าส่วนต่างในการไปจ้างไอ้พวกออร์แกไนซ์เข้ามาเพราะว่าออร์แกไนซ์เองที่มาจัดงานบอกว่าเขาก็ไม่ได้จ้างโดยตรงนะเขาจ้างเป็นทอดแล้วมีส่วนต่างไงแล้วก็ทางด้านของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดงานแต่งงานทั้งหลายเนี่ยก็คือก็ค่อนข้างจะเห็นใจน้องเนี่ยน้องเจ้าสาวเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็คืออายินยอมให้ผ่อนชำระเข้าใจเลยก็หลายที่ทั้งเรื่องของชุดแต่งงานด้วยนะบอกชุดแต่งงานนี้ก็ตัดใหม่นะคะแล้วก็ลดให้ 30% แล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยคือน้องผู้หญิงก็มาคุยด้วยบอกว่าคือยังไม่มีเงินที่จะจ่ายได้หมดโคตรหมดเนื้อหมดตัวเลยครับคือตอนนี้ก็จ่ายไปประมาณ10,000 กว่าบาทเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ค่อยๆผ่อนมาก็แล้วกันก็ค่าห้องจัดเลี้ยงเนี่ยก็ยกให้เลยไม่ได้แหละครับเพราะไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าค่าแรงพนักงานเนี่ยก็ขอให้น้องเขาช่วยจ่ายประมาณนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ยกให้แต่ว่าก็ยินยอมให้ผ่อนครับนะฮะอันนี้ก็ต้องตามดูนะคะว่าคือมันก็เหมือนหลอกเป็นขบวนการคือจริงๆถ้าพูดถึงตามเพจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยเยอะแยะแต่เราเนี่ยไม่ค่อยยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นตามนั้นหรือเปล่ารอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมีไปหลอกอีกหลายเรื่องทีเดียวนะฮะเกี่ยวข้องกับโอ้ยไปหลอกตำรวจตำรวจเลยเนี่ยเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าเนี่ยฮะหลอกทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งร่างกายเนี่ยประมาณอย่างนั้นเลยครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอย่างคนที่ปทุมธานีเนี่ยที่เขาไปสัมภาษณ์น้องชายมาเนี่ยนะครับมาว่าจะทำธุรกิจฟาร์มเห็ดด้วยกันเอาไปขายเห็ดกันนะครับแต่ว่าขอรถไปก่อนนะเนี่ยเอารถไปขับก่อนปรากฏว่าเอารถของบ้านนี้นะฮะ
ไปเข้าโรงจำนำเอาไปจำนำ 3-4 คันหมดหนี้เป็นติดหนี้สินเป็นล้านแล้วก็เอาไปกู้นอกระบบแล้วก็ไม่ใช่ชื่อตัวเองด้วยนะใช้ชื่อแฟนนะฮะที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้หญิงเองก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะดูแลเรานะครับเขาใช้ชื่อเราก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเองปรากฏว่าทิ้งหนี้สินก้อนโตไว้ให้เป็นล้านนะครับแล้วก็ทางฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกก็จะบอกว่าคือเขาก็มีวิธีพูดอ่ะนะคะทำให้รู้สึกไว้วางใจเชื่อใจแม้ว่าจะเจอกันในระยะเวลาสั้นๆโอ้อย่างน้องดาเนี่ยพริตตี้เนี่ยวันเดียวเท่านั้นเองที่เจอกันนะครับวันที่2 3 4เนี่ยเข้ามาแค่ขอแต่งงานยอมเลยฮะนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเขาก็เข้าใจไปมีรูปถ่ายอยู่ในสถานที่ต่างๆอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวมีกองเงินเป็นตั้งๆอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาไปถ่ายเขาไปถ่ายที่ไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะขึ้นไปในรถโรลส์รอยซ์ในรถซูเปอร์คาร์หรูๆอย่างเงี้ยไอ้คุณไปถ่ายได้ยังไงโดยเฉพาะในเครื่องบินส่วนตัวอย่างเงี้ยในห้องนักบินที่คุณไปโยกคันโยกเครื่องบินเล่นเนี่ยไอ้คุณทำได้ยังไงคุณมีความใกล้ชิดอะไรกับใครหรือเปล่านั่นสินะคะบางทีของเหล่านี้ก็ทำให้คนเนี่ยคือก็วางใจอะเนาะนะมองนี่โปรไฟล์ดีเหลือเกินไงโปรไฟล์ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะคะจริงๆเนี่ยคำว่าโปรไฟล์ดีเนี่ยต้องตั้งสติไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีโปรไฟล์ใน Facebook หรือว่าไอจีของเราเนี่ยถามว่าเราถ่ายในแต่ละรูปที่จะโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยคุณเลือกแล้วเลือกอีกใช่ไหมใช่คุณจ้องต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีงามที่สุดใช่ไหมครับโพสต์ลงไปมันเหมือนกับเป็นการหลอกลวงตัวเองยังไงชอบกลอยู่นะคุณสมชายทักทายมานะคะคุณจูอ่อนใช่ไหมบอกว่าเคยได้ยินคุณทั้งสองอ่านข่าววันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นหน้านะหล่อสวยทั้งคู่นะคะขอบคุณครับแล้วก็คุณสมใจวัยงามทักทายมาคุณสมชายสารสกุลอ๋อบอกว่าวันนี้ไฟฟ้าดับหลายจังหวัดภาคเหนือ5จังหวัดครับกฟผปัญหาอยู่ที่แม่เมาะใช่ครับนะฮะจุดลำอยู่ที่ลำปางเลยฮะแล้วก็เลยทำให้หลายจังหวัดเนี่ยมีปัญหาไฟฟ้าดับแต่ว่าก็เร่งแก้ไขนะคะแล้วก็คุณสมพงศ์บอกว่าหางออกแล้วล่ะครับนะหลอกคุณอัจฉริยะบอกว่าหลอกมาแล้วหลายคนนะคะคุณโอเทโร่บอกว่าแต่ละวันมีแต่ข่าวตลกตลกแต่ว่าเป็นตลกเครียดตลกระทมนะฮะคุณนิรันดร์บอกว่าน่ากลัวไม่สงสารผู้ที่เป็นแม่บ้างเหรอนะคะแล้วก็คุณน้องพลอยชมพูบอกว่าทำไมชอบโกหกนะคะหรือว่าป่วยทางสมองนะคะก็คุณยูสุเกะบอกว่าดูอยู่นะครับนะคะคุณโอเทโร่บอกว่าเสียหมื่นล้านใครเชื่อก็บ้าและได้แต่มองบนรักแท้ในคืนหลอกลวงนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็คุณโอเทโร่ตามมาบอกด้วยนะฮะว่าให้จ้างไปเป็นโฆษกรัฐบาลดีไหมพูดจาหน้าเชื่อถือเหลือเกินนะฮะพูดยังไงใครก็เชื่อเขามีอรรถรสไอ้อรรถอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลีลาวัตถุรสวาจาานะฮะในการที่จะไปสื่อสารแล้วก็คนหลงเชื่อไปหมดเลยเขาทำได้ยังไงนะเก่งจริงนะอีกประเด็นนึงครับประเด็นเรื่องของตามต่อน้องลาลาเบลนะครับวันนี้เนี่ยที่บอกกันว่า4ตุลาคมการตรวจขั้นสูงของโรงพยาบาลจุฬาจะออกมานะฮะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพนักงานสอบสวนไปที่โรงพยาบาลเลยครับไปรอรับผลการชันสูตรขั้นสูงนะครับในน้องลาลาเบลเนี่ยว่ามีอะไรที่จะเป็นหลักฐานทางคดีเพื่อจะทำสำนวนสรุปส่งฟ้องผู้ต้องหาได้บ้างนะครับแต่ว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับสำหรับผลการชันสูตรพลิกศพขั้นสูงเพียงแต่ว่าพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเพื่อจะเอาไว้เป็นหลักฐานครับแต่ว่าผลเนี่ยไม่มีใครบอกแล้วว่าออกมาอย่างไรคุณพ่อคุณแม่เองวันนี้ก็รออยู่นะฮะบอกว่าก็ยังไม่ได้รับทราบเหมือนกันว่าผลขั้นสูงเนี่ยออกมาในทิศทางไหนนะครับแต่ที่สำคัญที่เป็นความคืบหน้าวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือคดีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เอาคลิปวิดีโอ40กว่านาทีเอาไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อจะเอาความผิดกับเจ้าของปาร์ตี้บางบัวทองว่าคุณทำธุรกิจอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับพริตตี้เอาเขามาเป็นดาราจำเป็นหรือไม่นะฮะมีคลิปว่าผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักแสดงด้วยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นนักแสดงจำเป็นเขาเนี่ยตกลงปลงใจกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาถูกมอมเหล้ามอมยายังไงเนี่ยนะฮะตำรวจกำลังสืบสวนตรงนี้อยู่และวันนี้เนี่ยนะครับปอท.เขากำลังกู้คลิปลับเขาบอกว่ามี213คลิป
ที่ยึดมาได้จากโทรศัพท์ของแก๊งปาร์ตี้ที่บางบัวทองแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีทั้งภาพนิ่งแต่ละคลิปจะมีภาพอนาจารทั้งเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยจะเป็นพริตตี้คนไหนบ้างอันนี้เขากำลังกู้ขึ้นมานะฮะแม้ว่าคุณจะลบไปนานแล้วขนาดไหนลบไปแล้วครับกู้ขึ้นมาสามารถกู้ได้ใช่ครับแล้วก็กำลังจะสืบเสาะไปถึงเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทุกรายเลยนะครับว่าเอ๊ะคุณเอาเงินมาจากไหนเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ได้ทุกวันเอาง่ายๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณจ้างพริตตี้สองคนคนหนึ่งเท่าไหร่ฮะคนละ 3,000 บาทถ้าเป็นพริตตี้เอนเตอร์เทนธรรมดาถ้าเป็น end up end VIP อีกราคาหนึ่งอีกราคาหนึ่งเป็นหลักหมื่น2คนก็เกือบ 20,000 แล้วนะฮะแล้วก็มาแต่ละครั้งเนี่ยคำว่า end ธรรมดาเนี่ยนะครับที่ทำไมพริตตี้ยอมมาเพราะเขาไม่ได้แค่ 3,000 บาทครับลินเล่าเอนเตอร์เทนเนี่ยคุณต้องจ่ายทิปเขาอย่างน้อยเนี่ยทิปก็ 2,000 2,000 3,000 แล้วคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายวันละหลายหมื่นนะฮะในการจัดปาร์ตี้ทุกวันไม่หย่อนจัดทุกวันฮะคือน้องลาลาเบลเนี่ยวันที่16แล้วก็น้องเขาเสียชีวิตตอนคืนวันที่17แต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยรอพนักงานสอบสวนเขาสรุปนะฮะแต่วันที่17ที่พบว่าเสียชีวิตอ่ะคือวันที่17แต่วันที่17คุณก็ยังจัดต่อแล้วก็ไปจ้างน้องเดียมาเป็นเอนเตอร์เทนไงฮะแล้วก็มีปัญหากับน้องเดียจนเป็นคดีความถึงทุกวันนี้คุณจัดทุกวันเอาเงินจากไหนมาจ่ายแล้วโหที่น่าตกใจนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลาลาเบลเนี่ยเสียชีวิตตอนเช้าเนี่ยครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลาลาเบลเสียชีวิตใช่ครับแต่ว่าอีงานปาร์ตี้อะไรนี่ก็ยังจัดต่ออีกไปจ้างน้องเดียมาต่อแล้วก็ไปมีปัญหากับน้องเดียอีกนะคะคุณพลอยชมพูถามว่าพี่สองคนอ่านข่าวโหดๆแทบทุกวันมีวิธีคลายเครียดยังไงอย่าบอกว่ากินและกินคุณน้องต้องออกกำลังกายครับออกกำลังกายหายเครียดเลยครับแล้วก็สารแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาจริงๆครับกลับบ้านไปก็เปิดอะไรดูไปตามที่เราอยากดูอะเนาะนะก็คลายเครียดเล่นเกมมันก็มีนะแล้วก็คุณสมใจบอกว่าพฤติการที่คุณเศรษฐีจอมปลอมสื่อออกข่าวมากมายประชาชนเสพข่าวก็ต้องบอกว่าคุณหลอกลวงนะแล้วก็มีคุณแก้วคมคายก็ทักทายสวัสดีตอนเย็นมานะคะคุณอัจฉริยาบอกว่าไปถ่ายตามงานมอเตอร์โชว์เปล่ารถอะที่ว่าไปนั่งในรถเบนซ์เบิร์นน่ะรถกับเครื่องบินน่ะมีคนที่อยู่ฮ่องกงอะค่ะเขาบอกว่าเสี่ยคนนี้เคยไปอยู่กับเขาครึ่งปีที่ฮ่องกงคือบอกว่าจะไปติดต่อทำธุรกิจแล้วคนได้ยินนะเขาไปจีบอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยคุณเยมินเข้ามาเลยเข้ามาเลยอันนี้คุณเยมินมีตอนนี้กำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่นะฮะแล้วก็มีเพื่อนเป็นนิติวิทยาศาสตร์มีเพื่อนเป็นนักสอบสวนเยอะเลยข่าวเรื่องนี้มาประเด็นว่าทำไมเขาถึงมีภาพนะคะไปขับเครื่องบินหรือว่าไปนั่งรถหรูๆนะคะคือได้ตามข่าวนี้เพราะว่ามีคนที่ทำธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกงเขาบอกว่าเสียเหตุเนี่ยดิฉันติดเสียเหตุเนี่ยค่ะเสียเหตุหรือเสียกำมะลอใช่เขาไปที่ฮ่องกงไปอยู่ที่นู่นประมาณครึ่งปีแล้วก็พักอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งเป็นผู้หญิงแต่เขามีแฟนแล้วแต่ว่าบอกว่าจะมาทำธุรกิจก็เหมือนกับว่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันเขาก็เห็นความน่าเชื่อถือเพราะว่าใช้พาสปอร์ตไม่ใช่สีแดงเหมือนพวกเราทั่วไปนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยมีแล้วก็เขาก็เลยคิดว่าน่าจะมาติดต่อทำธุรกิจก็เลยให้พักอยู่บ้านครึ่งปีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคนนี้ก็ร่ำรวยก็เขาก็มีของเขาผู้หญิงคนนี้มีรถหรูมีคือเขาก็มีธุรกิจของเขาแต่ว่าเสียเหตุเนี่ยก็ระหว่างที่อยู่บ้านเนี้ยก็ไปหาช่องทางวิธีที่จะได้รู้จักกับคนรวยๆอยู่ที่ทําธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกงอะค่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกําลังอยากจะมาทําธุรกิจที่นี่นะก็ไปจีบผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีฐานะที่ฮ่องกงแล้วเครื่องบินนั้นแล้วก็รถนั้นน่ะเป็นของผู้หญิงคือได้มีโอกาสขึ้นไปถ่ายรูปใช่แค่นั้นจริงๆไม่แต่ก็ถือว่าเขามีอรรถรสไอ้มัธยรสวาจามัธยสุดยอดนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนนี่มีแต่คนเชื่อถือคำพูดของเขาเป็นที่เชื่อถือของทุกๆคนเลยนะยกเว้นตัวเขาเองนะต้องก็เหมือนคุณณรงค์ไงคุณณรงค์ก็เป็นคนมีมัธยรสวาจาน่าจะใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์เออใช่ครับเป็นเช่นเป็นนักเจรจาเป็นนักนั่นนะฮะอย่างที่คุณอะไรนะโอเทโร่ใช่ไหมโอเทโร่บอกเลยครับจ้างมาเป็นโฆษกรัฐบาล
โอเคหมดเวลาพอดีนะคะคุณนะคุณธนวัฒน์ว่องไวบอกสงสารครอบครัวน้องนะคะคุณวิทย์นะคะสวัสดีมาคุณพยอมนะคะสวัสดีทั้งสองท่านจากอังกฤษค่ะนะแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าฟังข่าวน้องเบลทีไรก็สงสารจังเลยนะคะคุณสมใจไวงามบอกว่าทุกวันนี้เฟซบุ๊กเขาจะให้เราเอาภาพประกอบแบบไหนก็เหมือนมากนะคะแล้วก็คุณพยอมบอกว่าคนที่เชื่อเสียก็คืออาจจะอยากได้ของของเขาก็ได้นะครับคือคนเราต้องคำนึงถึงหลักความเป็นจริงว่าคนรวยเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาคงไม่มาแต่งงานกับชาวบ้านจนๆคงไม่มาคลุกคลีกับเราเนี่ยมันคือนี่แหละคือดิฉันเนี่ยพูดกับคุณโอปออ่ะนะคะคุณดาราการบอกว่าโอ้โหชีวิตเราคงไม่มีโอกาสได้เดินผ่านนี้ได้รู้จักเศรษฐีหมื่นล้านหรอกเขาคงไม่มาคุยกับเขาคงอยู่ในสังคมของเขามั้งคงไม่มาคุยกับเราเอาแค่หลักพันล้านเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีหนึ่งคนเดินประกบมีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เขาคงไม่มาคลุกคลีกับคนเดินดินอย่างเราคุณจิรศักดิ์สวัสดีมานะคะคุณธรรมดาธรรมดาด้วยคุณดอกรักปักใจนะบอกว่าทะดีนะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าวางแผนเป็นสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ก็คุณสมใจไปงานบอกทำไมไม่นั่งไม่เมื่อยล่ะครับนะแซวคุณเยมินมานะคะนะคะก็สุดท้ายเนี่ยนะคะก็คงต้องลาแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันกับคุณอรงจะไปจัดอีกรายการหนึ่งที่ 100.5 เดี๋ยวไปตามกันต่อ 100.5 ครับมี3ประเด็นทั้งเรื่องของพนักงานสอบสวนที่ฆ่าตัวตายบ่อยเป็นเพราะอะไรจะแก้ปัญหากันอย่างไรคุณเยมินมาตอนท้ายนี่คนดูขึ้นเลยโอ้โหครับครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้เธอเข้ามาแจมบ่อยๆนะฮะแล้วก็จะคุยเรื่องราวที่สัญญาครับว่าจะมีข่าวเบาๆตรงไหนข่าวที่คุยแล้วรู้สึกว่ายิ้มมุมปากตรงไหนเนี่ยจะเอามาเล่าข่าวเครียดๆพยายามจะหลีกเลี่ยงประมาณนั้นไปแล้วนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ